เรือนหอทิ้งร้างค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้นะคะหลายคนจับตามองเลยค่ะฟ้องสุภกิจทนไม่ไหวแล้วฉะเอชุติมาจริงหรือไม่น้องฟ้องกับความห่างของอายุกับคู่รัก31ปีค่ะต่างฝ่ายต่างอันฟอลโล่เรียบร้อยแถมยังลบภาพคู่เกี้ยงกันเลยอย่างไรก็ตามเวลาต่อมาเอเองก็ออกมาตอกย้ำว่าเลิกกับฟ้องแล้วโดยเผยคลิปที่เมากับต้อมรัชนีกรพร้อมแคปชั่นยังไงวิโดยระหว่างสนทนาทั้งสองฝ่ายเอก็ผูกว่าโหลๆมีใครโสดไหมคะหาผู้ชายดีๆโสดๆมีไหมต้อมก็ตอบกลับว่ามีอะไรหนักใจพูดมาเจ้าตัวก็เผยว่าผู้ชายมันงี่เง่าฉันก็เลยอยู่คนเดียวไม่รักดีล่าสุดฟ้องออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกหลังประกาศยุติความสัมพันธ์โพสต์ภาพนั่งในร้านอาหารพร้อมว่าเป็นคนตรงๆตอนนี้ยังว่างข้างๆยังไม่มีใครโสดแล้วไปไหนก็ได้โคตรมีความสุขเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าวันนี้เราไม่พลาดก็เก็บภาพมาฝากกันด้วยนะคะมาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันค่ะ